สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซอฟต์พาวเวอร์เจแปนสถานทูตญี่ปุ่นถึงขั้นต้องไปเยี่ยมศาลโดราเอมอนกลางกรุงเมื่อวันที่6ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้โพสต์ภาพศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งมีคนนำตุ๊กตาโดราเอมอนมาถวายจนเต็มศาลซึ่งศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณห้องอาหารเรือนต้นย่านสีลมกรุงเทพโดยได้ระบุข้อความว่าวันนี้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าหากมาขอพรแล้วพรที่ขอสมดังหวังจะต้องนำตุ๊กตาโดราเอมอนมาถวายให้กับศาลเจ้าโดราเอมอนหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกซึ่งไม่เพียงแต่เด็กเท่านั้นโดราเอมอนยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูของโดราเอมอนจึงกลายเป็นของถวายแทนความขอบคุณให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดลบันดาลพรให้เป็นไปดังหวังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ